5ช่วงวัยเข้าใจลูก Do and Don't for 5 Age Range เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจถึงธรรมชาติและพัฒนาการตามช่วงวัยเพราะเด็กวัยแรกเกิดไปจนถึงช่วง20ปีมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแบ่งตามพัฒนาการของเด็กออกเป็น5ช่วงวัยวัยแรกเกิดถึง2ปีวัยที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่ต้องการความปลอดภัยในการเป็นอยู่วัย2ถึง3ปีวัยที่เริ่มเรียนรู้ถึงความเป็นตัวของตัวเองวัย3ถึง6ปีวัยอนุบาลช่างสงสัยริเริ่มความคิดสร้างสรรค์วัย6ถึง12ปีวัยเรียนรู้มีความฝันที่มุ่งไปสู่เป้าหมายวัย12ถึง20ปีวัยรุ่นเปิดรับความท้าทายพร้อมพัฒนาตนสู่โลกกว้างคุณลักษณะของแต่ละช่วงวัยคือสิ่งสำคัญคุณหมอโอกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นเจ้าของเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านจะมาให้คำแนะนำพร้อมแนวทางที่ควรและไม่ควรทำในการเลี้ยงดูลูกรักอย่างสอดคล้องกับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยธรรมชาติของเด็กในวัย 12-20 ปีหรือเราเรียกว่าเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะคะวัยรุ่นก็เป็นวัยที่จะพัฒนาสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองฉันคือใครฉันมีความชอบอะไรฉันมีความถนัดอะไรฉันมีข้อดีอะไรฉันมีสิ่งที่ควรพัฒนาอะไรนั่นเป็นวัยที่กำลังทำความรู้จักแล้วก็พัฒนาความเป็นตัวตนของตัวเองค่ะแล้วก็พัฒนาการที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในวัยรุ่นนะคะมันก็จะเป็นพัฒนาการทางด้านจิตสังคมแบ่งเป็นหลักๆ ก็คือวัยรุ่นจะเป็นวัยที่เริ่มสนใจในเรื่องพัฒนาการทางร่างกายและการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของตัวเองสนใจเรื่องรูปลักษณ์ของตัวเองความสูงหน้าตาผิวพรรณต่างๆก็จะเป็นวัยที่เขาสนใจในเรื่องของรูปลักษณ์ที่ตัวเองมีนะคะอันที่สองก็คือเป็นวัยที่เขาจะพัฒนาในเรื่องของการมีความสัมพันธ์กับเพื่อนนะคะเพราะพ่อแม่เนี่ยจะลดความสำคัญของตัวเองลงไปสำหรับวัยรุ่นนะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญกับตัววัยรุ่นมากนะคะ3ก็คือเป็นวัยที่จะเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์สูงนะคะเพราะว่าเป็นวัยที่สมองส่วนที่เราเรียกเป็นสมองส่วนอารมณ์เนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็เติบโตสูงสุดแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยอย่างมากนะคะมันก็เลยเป็นวัยที่คุณพ่อแม่อาจจะเห็นว่าเขาเริ่มแยกตัวเริ่มอยากจะมีความเป็นตัวของตัวเองเริ่มไม่ไปตามพ่อแม่นะคะพ่อแม่แต่ก่อนจะอยากทำกิจกรรมกับพ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็เรียกไปไหนก็ไม่ยอมไปมีโลกส่วนตัวนะคะสิ่งที่คุณพ่อแม่มาเข้าใจผิดนะคะก็มีหลายอย่างนะคะอันดับแรกคือพ่อแม่มาจะเข้าใจว่าลูกโตแล้วควรจะรับผิดชอบทุกอย่างด้วยตัวเองงั้นพ่อแม่หลายคนก็ซื้อมือถือให้แล้วก็ปล่อยลูกไว้กับหน้าจอแบบไม่มีกติกาแล้วก็มีความคาดหวังว่าลูกจะคิดได้ลูกจะควบคุมตัวเองได้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเขายังทำไม่ได้นะคะสมองส่วนความต้องการสมองส่วนอารมณ์มันยังทำงานเยอะนะคะเด็กก็จะทำตามอะไรที่สนุกตามความสุขเป็นหลักสองก็คือหมอคิดว่าพ่อแม่มักจะเข้าใจว่าลูกติดเพื่อนเป็นเรื่องไม่ดีนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพัฒนาการตามวัยนะคะถ้าเด็กวัยรุ่นคนไหนที่ยังติดพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยหมอว่าน่าเป็นห่วงมากเลยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อพัฒนาการ อีกเรื่องที่สำคัญที่เป็นความเชื่อที่อาจจะเข้าใจผิดพ่อแม่มักจะเชื่อว่ายังเป็นวัยที่สั่งสอนลูกได้อยู่นะคะจริงๆแล้วเป็นวัยที่สั่งสอนลูกได้น้อยลงมากแล้วค่ะหยุดบ่นหยุดตำหนิหยุดสอนเพราะว่ามันเป็นวัยที่เขาไม่ค่อยฟังละแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นเพื่อนคู่คิดของเขาอาจจะดีกว่าสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสำหรับเด็กวัยรุ่น 12-20 ปีนะคะหมอคิดว่าสิ่งที่ควรทำอันดับแรกเลยก็คือฝึกเป็นคนฟังที่ดีนะคะเด็กต้องการคนที่มาพูดคุยด้วยแล้วเข้าใจมากกว่ามาพูดคุยด้วยแล้วก็สั่งสอนแล้วก็บ่นหรือตำหนินะคะ2ก็ให้อิสระในการคิดตัดสินใจลองผิดลองถูก3ก็ฝึกให้ลูกเรียนรู้จากผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะหมายถึงความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นด้วยแล้วเขาจะเรียนรู้มันได้ดีกว่าการที่พ่อแม่คอยควบคุมหรือคอยบังคับนะคะ4ยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้วัยรุ่นจะเป็นวัยที่เรารู้สึกว่าเขาควรจะเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เขายังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่พอกติกาในเรื่องสำคัญเนี่ยยังมีความสำคัญไม่ควรกลับบ้านดึกเกินเท่าไหร่หน้าจอควรจะเล่นวันหนึ่งไม่เกินกี่ชั่วโมงเนี่ยยังเป็นหน้าที่ที่พ่อแม่ควรจะต้องช่วยเหลือลูกในการที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้อยู่กติกาเนี่ยควรเป็นกติกาที่ลูกเป็นคนกำหนดร่วมกันไม่ใช่กติกาที่เรากำหนดขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าลูกไม่ทำตามกติกาแปลว่ามันก็ต้องมีผลลัพธ์ที่จะตามมาเช่นเรากำหนดเวลาการเล่นเกมหรือหน้าจอแต่ละวันไม่ควรเกินเท่านี้แต่ปรากฏว่าลูกควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยเราควรจะคุยกับลูกไว้ก่อนเลยว่ามันแปลว่าลูกติดเยอะ
แปลว่ามันต้องห่างจากหน้าจอบ้างวันต่อไปอาจจะต้องพักไปก่อนแล้วก็ค่อยเล่นใหม่ในวันถัดมาเพื่อฝึกการควบคุมตัวเองอีกครั้งหนึ่ง 5. ก็คือหมอคิดว่าพ่อแม่ควรจะเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นคนที่เป็นพ่อแม่คอยบอกให้ทำอะไรมาเป็นที่ปรึกษาที่จะเป็นเพื่อนของลูกเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของลูกสำหรับสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะสำหรับลูกวัยรุ่นนะคะหมอคิดว่าที่1เลยก็คือการคอยบ่นตำหนิแล้วก็สั่งสอนอยู่ตลอดเวลาจะไม่วัยรุ่นรู้สึกเบื่อแล้วอะไรที่สำคัญที่เขาควรจะฟังเราเขาก็ไม่ได้ฟังนะคะ2ไม่ควรก้าวล่วงพื้นที่ส่วนตัวนะคะไม่ควรที่จะเข้าไปตามสื่อตามคุยสิ่งที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของลูกเพราะนั้นสร้างความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันนะคะ3เนี่ยไม่ควรคิดให้ตัดสินใจให้เลือกให้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของ อาชีพทางเดินชีวิตสิ่งที่อยากเรียนมหาวิทยาลัยสิ่งต่างๆเหล่านี้ควรจะปล่อยให้เป็นการตัดสินใจของลูกเพราะนี่คือชีวิตของเขานะคะเขามีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตตัวเอง4ก็ไม่ควรที่จะไม่มีกติกาในบ้านนะคะคือหลายบ้านก็ปล่อยแล้วก็นึกว่าลูกโตแล้วจัดการตัวเองได้จริงๆแล้วเด็กต้องการคนที่ช่วยกำหนดกติกาในเรื่องสำคัญสำคัญอยู่5ก็ไม่ควรเป็นศัตรูกับเพื่อนลูกนะคะพ่อแม่หลายคนเนี่ยชอบรู้สึกว่าเพื่อนทำให้ลูกไม่ดีแล้วก็ทำตัวเป็นศัตรูกับเพื่อนลูกซึ่งหลายครั้งเนี่ยพอเราเป็นศัตรูกับเพื่อนลูกมันทำให้เราก็อาจจะเป็นศัตรูกับลูกไปด้วยนะคะทำให้ลูกกับเราเนี่ยก็มีความห่างเหินกันมากขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตลูกเนี่ยเราก็จะไม่เคยได้รู้เพราะว่าเขาจะรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นด้วยเราต่อต้านเขา